มีเรื่องของประเด็นรัสเซียกับยูเครนนะครับซึ่งขณะนี้กำลังทำสงครามสู้รบกันอยู่ยืดเยื้อกันมาก็ตั้งแต่วันที่24เช้ามืด24กุมภานะครับมาวันนี้ก็วันที่1มีนาคมแล้วนะครับดูแล้วสถานการณ์การสู้รบน่าจะบานปลายไม่จบลงง่ายๆตอนแรกก็มีการมองกันในลักษณะว่าถ้ารัสเซียเอาจริงบุกกันมาอย่างนี้อีกไม่กี่กิโลเมตรจะถึงกรุงเคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัสเซียสงครามน่าจะจบเร็วแต่ที่สุดแล้วจะเรียกว่ายูเครนเป็นประเทศที่เล็กกว่าเยอะ600,000ตารางกิโลเมตรกับ10ล้านตารางกิโลเมตรนี้เทียบกันไม่ได้ในแง่ของพื้นที่อาวุธยุทโธประชากรทั้งหมดนะครับเทียบกันไม่ได้เลยแต่ว่าแน่นอนนะเมื่อยูเครนเขาก็ประกาศต่อสู้และต่อต้านอย่างถึงที่สุดถึงขนาดว่าเกณฑ์คนนะครับเกณฑ์คนมาเป็นทหารแจกอาวุธปล่อยตัวนักโทษออกมาจับอาวุธสู้รบกับรัสเซียมีนักกีฬาบางคนนะครับทั้งโค้ชฟุตบอลนักมวยก็ออกมาสวมชุดทหารเพื่อที่จะต่อสู้กับศัตรูที่รุกรานฟังอย่างนี้ก็การสู้รบก็ไม่น่าจะจบลงง่ายๆแต่ว่าการประชุมสหประชาชาตินะครับที่เริ่มขึ้นอยู่ในเวลานี้เนี่ยที่จะคาดว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับประชุมกันโดยสมาชิก193ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยจะได้มีมตินะครับหรือแสดงท่าทีที่โน้มเอียงไปว่าจะมีการประณามรัสเซียนะครับซึ่งเราก็พอจะมองเห็นปรากฏการณ์นี้อยู่นะครับเมื่อวานนี้วันที่28มีทูต25ชาติที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยไปพบกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศคุณธานีนะครับไปพบท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศคุณธานีทองภักดีเพื่อที่จะขอให้ประเทศไทยสนับสนุนร่างข้อมติที่ประชุม UNGS สมัยพิเศษและแสดงจุดยืนที่จะประณามรัสเซียครับคือทั้ง25ชาตินี่เขาแสดงท่าทีก็ประณามอยู่แล้วล่ะครับชาติของเขาเนี่ยแต่ว่าเขาก็ไปพบปลัดกระทรวงการต่างประเทศของเราเมื่อวานนี้จะเรียกว่าเป็นการกดดันให้ประเทศไทยแสดงท่าทีต่อเรื่องนี้ก็คงไม่ผิดเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือกันนะครับถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตั้งแต่การช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในยูเครนที่ต้องอพยพกันมาซึ่งขณะนี้ก็ได้อพยพออกมาจากยูเครนออกมาจากประเทศที่ตอนนี้ขึ้นเครื่องบินกันมาแล้วกลับมาประเทศไทยแล้วนะครับอันนี้ก็ด้านหนึ่งแล้วก็พูดถึงผลกระทบว่าการสู้รบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรเฉพาะหน้าก็ชัดเจนว่าคนไทยที่อยู่ที่นั่นคนไทยที่อยู่ที่นั่นก็คือ1ไปทำงานอยู่ที่ประเทศยูเครนนะครับกับ2ก็คือไปมีครอบครัวกับคนยูเครนมีครอบครัวเขาก็ฟังดูเขาก็อยู่ต่อนะครับแต่ว่าถ้าไปทำงานนี่ก็ขอกลับบ้านนะครับนี่ทางรัฐบาลไทยก็ดูแลเป็นอย่างดีก็ช่วยเหลือพี่น้องคนไทยกลับมานะครับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของเศรษฐกิจผลกระทบนะฮะโดยเฉพาะสินค้าบางประเภทที่เราต้องนำมาเป็นอาหารสัตว์เห็นว่าก็มีผลกระทบแล้วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นี่คือสิ่งที่รัฐบาลได้หารือกันนอกรอบเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ในคณะรัฐมนตรีและหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนในประเด็นท่าทีของประเทศไทยต่อการทำสงครามของรัสเซียกับยูเครนไปฟังซุ้มเสียงนายกรัฐมนตรีตอบคำถามนี้ของสื่อมวลชนทำเนียบครับเมื่อวานเรื่องการเตรียมการเรื่องของรัสเซียยูเครนก็มีการประชุมแล้วเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นวันนี้สิ่งที่ควรจะพูดคุยกันก็คือเรื่องทำยังไงให้สงครามหรือความแรงนั้นมันยุติลงให้ได้ไม่งั้นก็มีผลกระทบทั้งโลกกันแหละนะหลายมิติด้วยกันนะเราก็ต้องเดินหน้าอย่างระวังใช้กลไกการต่างประเทศกลไกของอาเซียนต่างๆดำเนินการนะครับก็ผมพูดแล้วไงเป็นเรื่องของอาเซียนนะเป็นเรื่องของอาเซียนเข้าใจไหมเป็นเรื่องของภูมิภาค
เพราะเราก็ต้องรักษาสมดุลตรงนี้ไว้ให้ได้เท่านั้นเองนะสิ่งสำคัญที่สุดคือเป็นห่วงบรรยายในชีวิตของคนทุกประเทศนั่นแหละให้ปลอดภัยวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือทำยังไงให้คนไทยนั้นปลอดภัยนะแล้วทำไงสนับสนุนในเรื่องกระบวนการสันติภาพให้มันจบสิ้นให้ได้โดยเร็วนะมันไม่มีอะไรดีใครทั้งนั้นนะก็เศรษฐกิจไงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนต่างที่มีหลายอย่างที่มีในห่วงโซ่เดียวกันนะเราก็เตรียมมาตรการนี้ไปแล้วเมื่อวานก็ผมเรียกประชุมท่านรองรัฐมนตรีโดยเร่งด่วนนะเพื่อให้ไปเตรียมมาตรการเหล่านี้ตามวิกฤตการสมมติฐานที่วางไว้3ระดับด้วยกันวันนี้อยู่ในขั้นที่1นะขั้นที่2ขั้นที่3ก็ต้องเตรียมมาตรการไว้ทุกอันนะทุกกระทรวงที่อยู่ข้องนะครับก็รายงานแล้วรายงานแล้วเมื่อกี้นี่มันก็มีปัญหาเรื่องของอาหารสัตว์ต่างๆมันแพงขึ้นก็จะดูที่ว่าจะทำได้ยังไงนะนะตรงนี้มันคือถ้าเราพูดว่าไอ้นี่มันแพงโน่นแพงก็ต้องไปดูสาเหตุมันแพงมาจากตรงไหนแล้วจะแก้ปัญหาตรงนั้นได้อย่างไรนะวันนี้ก็หลายอย่างก็ขออย่างเดียวอ่ะก็ขออย่าเพิ่งฉวยโอกาสอะไรกับตอนนี้มากสักเลยนะผมเข้าใจอะไรที่ดูแลได้ก็จะดูแลให้นะอะไรที่เป็นเรื่องของกลไกตลาดก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมรัฐบาลก็พยายามที่จะหามาตรการเข้าไปดูแลช่วยเหลือให้ได้ทุกอันแหละนะหลายอย่างเขาเดือดร้อนกันไปหมดอ่ะนั่นสิ่งสำคัญที่สุดคือความเข้าใจและความร่วมมือกันวันนี้ก็เขาก็ขอร้องมาในภาคเอกชนด้วยด้วยใช่ไหมหลายอย่างผมเป็นห่วงเรื่องราคาสินค้าที่มันจะแพงขึ้นนั่นแหละคือผลกระทบที่จะได้ในขณะนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีสถานการณ์ที่รัสเซียยูเครนก็ตามนะเพราะนั้นก็ต้องขอความมือจากทุกคนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เป็นการแสดงท่าทีของนายกรัฐมนตรีท่าทีของนายกก็คือท่าทีของประเทศไทยบนเวทีประชาคมโลกเมื่อกี้นายกพูดถึงเรื่องของปัญหาสินค้าเรื่องไข่ขึ้นราคานะครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณจุรินทร์ก็รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็กับสถานการณ์เนี้ยที่มันมีผลกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับการสู้รบในยูเครนของรัสเซียประเด็นผมก็เฝ้าฟังเฝ้าดูเฝ้าตามนะครับการตั้งคำถามของสื่อมวลชนไทยครับต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเราหรือแม้กระทั่งการตั้งคำถามต่อท่านนายกรัฐมนตรีว่าประเทศไทยจะแสดงท่าทีและจุดยืนต่อสงครามรัสเซียกับยูเครนอย่างไรผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับถ้าผมเป็นนักข่าวอาชญากรรมหรือนักข่าวการเมืองผมไม่กล้าถามเรื่องนี้นะอาจจะมีความรู้ไม่ดีพอแต่ว่านักข่าวกระทรวงการต่างประเทศควรจะต้องเป็นผู้ที่ตั้งคำถามก็ควรจะต้องรู้เรื่องความละเอียดอ่อนเรื่องนี้ว่าเราควรจะถามผู้นำของเราอย่างไรเพราะไม่เช่นนั้นมันจะกลายเป็นว่าไปถามแล้วไปกดดันท่าทีไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงที่จะต้องตอบว่าจุดยืนของประเทศไทยต่อเรื่องนี้อย่างไรซึ่งนี้แหละครับที่จะต้องสงวนท่าทีวันนี้นายกรัฐมนตรีตอบชัดนะว่าให้เป็นเรื่องของอาเซียนครับให้เป็นเรื่องของอาเซียนประเทศไทยประเทศเดียวมันเป็นประเทศเล็กๆอ่ะถ้าไปแสดงท่าทีอะไรออกไปเนี่ยมันไม่แน่ว่าจะได้ไม่คุ้มเสียพอพูดในความเป็นอาเซียนด้วยกัน10ประเทศนี่ถ้ามองในมิติของการทูตระหว่างประเทศนี่เรียกว่าคุยกันเป็นพวกไม่ใช่ฉันคนเดียวแต่หมายถึงอาเซียน10ประเทศแล้วก็มีความเห็นร่วมกันเรื่องนี้ก็ถือว่านี่คือวิธีการทางการทูตต่อเรื่องนี้นะครับคุณดอนปรมัตถ์วินัยวันนี้ก็ตอบคำถามหลังครม.เนี่ยนะครับถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นรัสเซียกับยูเครนเนี่ยก็บอกว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเราต้องดูสถานการณ์ที่เป็นจริงขณะนี้ประเทศไทยอาจจะต้องปรับท่าทีนิดนึงเพราะเรารับรู้อยู่แล้วว่ามีการประนามเยอะอยู่แล้วประเทศต่างหลายที่เขาประนามรัสเซียเนี่ยเขาประนามเยอะอยู่แล้วแต่เราต้องหาจุดที่ช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นต้องมาช่วยกันดูว่าจะทำอย่างไรให้สถานการณ์คลี่คลายได้อย่านั่งประนามอย่างเดียวครับอันนี้จะเรียกว่าเป็นท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศหรือทางไทยก็ได้เลยนะครับว่าการประนามไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่ทำอย่างไรที่จะให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับเมื่อ
ท่าทีของไทยซึ่งเป็นหนึ่งในอาเซียนบอกว่าท่าทีของอาเซียนรวมถึงประเทศไทยด้วยต่อสงครามที่เกิดขึ้นคราวนี้จะเป็นอย่างไร